ไฟซึ่งจากในภาพเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไฟไหม้อะไรคะรู้ได้ยังไงว่าเป็นไฟไหม้เอ่ยตรงไหนสังเกตว่าเป็นไฟไหม้สีและควันแล้วก็แสงของเปลวเพลิงก็เรียกว่าไฟไหม้นั่นเองวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอัคคีภัยนั่นเองนะคะทีนี้อัคคีภัยคืออะไรเรามาดูความหมายกันก่อนอัคคีภัยอัคคีภัยหมายถึงหยิบสมุดขึ้นมาจดตรงนี้แค่สไลด์เดียวค่ะจดความหมายของอัคคีภัยก่อนเขียนวันที่เขียนแล้วเอาเขียนหัวข้อลงไปเลยว่าอัคคีภัยอัคคีภัยถ้าเราได้ยินตามข่าวหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์เจอก่อนหน้านี้เราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอัคคีภัยหมายความว่าอย่างไรทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามันก็หมายถึงอันตรายที่เกิดจากไฟทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินนะคะเอาบันทึกลงไปก่อนให้หนึ่งเพลงจดทันไหมเอ่ยจดหมดเลยค่ะพอดีเลยเก่งมากทีนี้ฟังต่อนะคะในเรื่องของอัคคีภัยหรือไฟไหม้เนี่ยถือว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงล่าสุดนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำได้ไหมเอ่ยจำได้ค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหมคะไฟระเบิดเกิดจากอะไรนะคะพุมันระเบิดก็เลยเกิดการไฟลุกแล้วก็ไฟลุกลามไปทั่วบริเวณงานเลยอันนี้ก็ถือว่าหลังจากที่ไฟไหม้เสร็จมีอะไรเหลือไหมคะ
ไม่มีอะไรเหลือเลยก็เพราะว่าถูกไฟไหม้ไปหมดถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากนะคะไม่เพียงแต่จะทำลายทรัพย์สินเท่านั้นเป็นไงคนก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมเอ่ยที่บอกว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเคยได้ยินไหมคะเป็นไงโจรปล้นบ้านเราเขาเอาทรัพย์สินของเราไปแต่เรายังเหลืออะไรอยู่บ้านแต่ว่าพอไฟไหม้ปุ๊บไม่เหลืออะไรไหมคะไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าไฟเนี่ยมันเผาไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยไฟไหม้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากเลยนะคะทีนี้คุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าในบ้านของเราเนี่ยมีสถานที่หรืออุปกรณ์อะไรบ้างที่ทำให้เกิดอัคคีภัยเตาแก๊สไฟแช็กไม้ขีดไม้ขีดอุ้ยคุณไม่มีไม้เนาะจะให้ตอบได้เนี่ยแถวนี้กาลลักษ์บอกว่าเตาแก๊สเตาแก๊สอ้าวชายฤทธิ์ตอบไฟแช็กไฟแช็กไม้ขีดไม้ขีดพุรู้อยู่ในบ้านด้วยพุของเธออ้าวณัฐนันคิดออกไหมคะว่าในบ้านของหนูเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ระเบิดระเบิด บ้านเธอมีระเบิดด้วยอาศิริพรไฟไหม้บ้านไม่ใช่ค่ะว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านปลั๊กปลั๊กทีนี้ใช่มีไอที่เพื่อนตอบหรือเปล่าเอ่ยเตาแก๊สบ้านใครมีเตาแก๊สบ้างโอ้มีทุกคนเลยแสดงว่าเอามือลงค่ะแสดงว่าอุปกรณ์ในบ้านของหนูเนี่ยสามารถทำให้ไฟไหม้ได้นะคะเอามีอะไรอีกไม้ขีดไฟรู้จักไหมคะรู้จักค่ะเป็นยังไงไม้ขีดไฟเป็นกล่องกล่องซี่ซี่และจะมีหัวสีแดงสีดำแล้วเวลาขีดมันก็จะมีไฟขึ้นนะคะนั่นคือไม้ขีดต่อมาเตาถ่านก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกอะไรคะกาต้มน้ำใครคุยเอ่ยทีม A หรือทีม B ทีม A ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะบอกเองว่าใครคุยอ้าวกาต้มน้ำมีอะไรอีกไฟเทียนไขมีอะไรอีกเตารีดมีอะไรอีกไฟแช็กหม้อหุงข้าวไฟแช็กทำไมของเหล่านี้มันอยู่ในบ้านของเราใช่ไหมคะปัจจุบันมันก็ยังอยู่แต่ทำไมมันถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้เตาถ่านระเบิดบางทีไม้ขีดไฟมาทำเล่นในบ้านเล่นเผาเล่นจุดอะไรในบ้านก็เกิดไฟไหม้แก๊สระเบิดแก๊สระเบิดได้อย่างไรไปเปิดเล่นทิ้งไว้แก๊สรั่วเอาไฟแช็กไปจ่อกับเตาแก๊สระเบิดเตารีดไปจ่อแล้วคนจ่อเปิดเตารีดทิ้งเตารีดรีดผ้าทิ้งไว้หั่นไหมทีเป็นไงไหมผ้าไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยเก่งมากเลยทีนี้คุณครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุของอัคคีภัยก่อนอื่นถ้านักเรียนจดสไลด์เมื่อกี้เสร็จแล้วเก็บสมุดเลยค่ะเก็บสมุดเลยแล้วหันมาฟังคุณครูอย่างเดียวนะคะสาเหตุของอัคคีภัยได้แก่